สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเวลาไม่มีนาฬิกา8โมงแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะมาถ่ายงานกันนะครับผมเรามากันนอกสถานที่ปกติเราจะถ่ายกันอยู่ใน Idol Fact ใช่ไหมแต่วันนี้นะฮะเรามากันที่สตูดิโอเนาะเป็นสตูดิโอแบบบ้านเป็นหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันไปเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับ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 เราจะมาดูคนกินข้าวกันแต่งหน้าเพื่อนสีสวัสดีค่ะเมื่อกี้ข้าวอยู่นะฮะเลยไม่ได้ใส่แมสใช่ค่ะนะฮะอันนี้มันไม่เป็นช่างผมมันเป็นช่างตัดผมไม่ได้เป็นท่าแต่ผมค่ะมาจากซิมป์ต่อโอเคสุดยอดเลยแต่งหน้าทำผมกันดีกว่าครับไปเรารอรีดเสื้อนะฮะเรายังแต่งหน้าไม่ได้เพราะว่าเสื้อเป็นเสื้อขาวก็เลยทำผมก่อนก็เลยทำผมก่อนนี่คือก็แบบไม่ใช่ทำให้เยอะเราไงที่ทำให้คืนบ้างการข้างหลังโอ้ยการตอบแทนร้อนหนูต้องหนีบและนับ3นาทีลูก3นาทีเลยเหรอพี่ผมไม่หมดนะไม่เป็นอะไรผมไม่ก็โอเคถือเป็นการฝึกไม่ใช่หัวเราใช่ฮะไม่ใช่หัวเราไม่ใช่หัวเราหัวเขาโอ้โหพี่ต้องไงเขาจะเซนส์ให้พี่เองโอ้ยหูร้อนเลยเว้ยเชียร์เชียร์เชียร์ทำอะไรให้มันโกรธอ่ะผมถึงงอนอ่ะเอาก็พี่เซนส์ไม่ทำมันอ่ะทำให้มันหายงอนแล้วให้มันหายงอนงอเลยงอหน่อยงอหน่อยงอแล้วโอเคผมตรงเลยเห็นไหมงอสะฟันขึ้นเลยชื้นนะนี่คืออากามอนมาจากบ้านเหรอเฮ้ยกล้องเหมือนกันเลยนะฮะใครอยากรู้ว่าใช้กล้องรุ่นอะไรกล้องรุ่นนี้นะฮะซื้อแล้วเขามาขิงด้วยนะเราซื้อมาแบบราคาเป็น2เท่าของเขาแล้วเขาบอกว่านี่ฉันได้มาราคานี้ถูกกว่าแกอีกเขาพูดกับผมคำนี้เลยก๊อปปี้มาเป๊ะไม่จริงเลยนี่สำเนียงนี้เลยเขาเคยไม่ขิงใครด้วยเหรอคนนี้อะไรนะเขาขิงผมแล้วนั้นแล้วทำเป็นบีอยู่ตื้อ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 อย่างนี้เลยเกียร์เพลงเมื่อกี้นี่พี่ไว้เมื่อกี้แอร์ไม่เย็นทำยังไงแอร์ไม่เย็นก็เดินไปกดสิคะเมื่อกี้เขากดแอร์เป็นระบบออโตมือติกต้องกดลงปึ้งเมื่อกี้เอาลงปุ๊บรู้สึกเย็นหัวเลยทันทีแอร์ที่นี่เขาเท่มากเขาเป็นแอร์สีดำผมไม่ค่อยเห็นแอร์สีดำเท่าไหร่อันนี้เป็นแอร์อะไรแอร์กี่ยังไงนะรุ่นแอร์กี่กว่าค่ะแต่นี่อะไรคะอันนี้ก็นี่คืออะไรพูดดีๆนะพูดดีๆนะพี่ไว้บอกเลยนะแอร์เก่าแอร์ฮอสเตสเก่าแอร์ฮอสเตสไม่ใช่นะคิดไม่ทันมันเช้าเกินเหรอแม่แล้วนี่คือยังไงคะน้ำซุปนี่คือน้ำยังไม่มาส่งนะฮะเราเกิดการหิวน้ำก็เลยจะกินน้ำซุปแทนแล้วหลอดไม่มีหลอดไม่มีอ่ะเฮ้ยไม่ได้มันร้อนหนูกระตุ่นไหมลูกไม่ได้แล้วกระตุ่นมันจะหยุดไม่ได้อ๋อหรอคุกโกะเป็นเสื้อมันไม่ร้อนหรอโอเคใช้ได้เลยแต่วันนี้ก็คือเราจะถ่ายกันแบบหน้าบวมๆหน่อยเพราะว่าบวมตัวเดียวเราทำรวมกันไม่ยั้งเออเป็นเด็กเลี้ยงง่ายนะน้ำไม่ตกแล้วไปกินน้ำดีกว่าเอาน้ำก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับเราแต่งหน้าทำผมกันเสร็จแล้วนะครับอันนี้ลุคแรกของเรานะครับผมนี่ให้ดูลุคแรกวันนี้ธีมก็เป็นธีมแบบชุดตื่นนอนนะฮะเนี่ยให้ดูนี่แบบนี้กางเกงสีเขียวด้วยอึ๊บไม่เห็นอย่างนี้อ่ะเห็นแล้วหัวจะฟูๆหน่อยเขาบอกว่ามีนี่ด้วยนะที่คาดหัวนะครับนี่เขากำลังเซตอยู่นะฮะที่ท้องให้เราจะถ่ายกันในวันนี้มีคนมามีคนมาอะไรมาฉันมาเองอ๋อโอเคพี่นงพี่นงสั่งอะไรมาว้าวแสงสว่างมากพี่นงสั่งอะไรมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่เขารู้จักผมด้วยนะฮะอ๋อสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับมาส่งน้ำมาส่งน้ำรู้จักผมด้วยใช่พี่เขามาส่งน้ำเขาบอกว่าอะไรเขาถามว่าพี่เซนนี่ตื่นเต้นเชียวขอน้ำพี่เขาอะไรนะขอน้ำพี่เหรอไม่ได้นะนี่แล้วให้พาไปดูชุดนี่คือชุดของเรานะวันนี้นี่ดูนี่คือชุดนะฮะและแหวนไม่ใช่เป็นทองเล็กๆ1วงนะครับแล้วก็เป็นน่ารักแบบนี้แล้วก็เป็นอันนี้ด้วยนี่ที่คาดผมให้ดูเขาบอกว่าเราอาจจะต้องใส่ที่คาดผมตรงนี้แล้วคืองงมากพี่เอาที่คาดผมกับถุงเท้าวางไว้ด้วยกันนู่นค่ะวางไว้อย่างเมื่อกี้เขาวางไว้อย่างเงี้ยนี่คือที่คาดผมกับถุงเท้า งงมากซอยมาแล้วนะฮะนี่เป็นน้องหมีน้อยใช่นี่เป็นน้องหมีน้อยไม่ต้องคิด
นี่น่าจะเป็นงานแรกๆที่เราหยุดออกจากบ้านกันอย่างเนิ่นนานแล้วเราก็กลับมาออกจากบ้านกันครั้งหนึ่งนั่นเขาคุยเขี่ยหาอะไรอ่ะพอเนี้ยเสร็จแล้วทุกอย่างเขาคุยเขี่ยอยู่ในนี้หมดเลยไม่ให้ดูหรือไม่ให้ดูหรอกไม่ให้ดูหรอกคือแบบผมเห็นเขาเอาอาหารมาเขาก็เอาอาหารมาใส่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอามาไปนั่งเซ็กกันดีกว่าใช่ครับป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งเซ็กกันดีกว่าครับป่ะสู้นะครับครับนี่คือสถานที่ถ่ายทำของเรานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูปึ๊บนี่เพียบพร้อมมากเดี๋ยวเราจะคืนกล้องให้พี่เชนก่อนให้พี่เชนรับกล้องไว้อย่างนี้นะพี่เชนไม่เอาอย่าแกล้งพี่เชนนี่ไง BMW car มั้ยคือเป็นหนังสือรถหนังสือหรอสีมันไม่สวยเนาะก็ขอเปลี่ยนสีหนังสือนะคะอ๋อโอเคอ่ะไม่เอาสีเอาสีใครเอาเรื่องนี้มาคืนผมก่อนจะดูหรอมันไม่สวยค่ะไม่ผมอยากอ่านเฉยๆนี่คือ BMW นะฮะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบคลาสสิกมากสมัยก่อนนะครับโอเคเราไปถ่ายกันดีกว่านะครับมาแล้วอยู่ในห้องนั่งไปเรื่อยๆใช่นั่งแล้วจะกลับหัวด้วยจะไปเรื่อยๆให้เป็นเด็กอ้วนควรจะแบบเบาๆอะไรแบบนี้หรอเอาไว้ก่อนคนคือได้บ้างหน้าอะไรกินขอไปบ้างหรือเปล่าเขาอร่อยเราก็ต้องแบบกินหน่อยเยอดวิวนี้อร่อยก็เป็นต้องเราย้ายมาอยู่ห้องนี้ห้องคุณยาวละหน้านั่งเลยค่ะเนี่ยถ้าเราถ่ายละครห้องนี้ต้องเป็นห้องคุณยาวละหน้าแน่นอนเป็นห้องแบบมันดูเป็นห้องคุณยายอะก็เคยดูคุณยาวละหน้าด้วยนะพูดไปเรื่อยเลยเขามีนี่ด้วยนะออกไปข้างนอกออกไปเรื่อยใช่ไหมใช่ทางออกใช่ทางออกแล้วก็ยาวไปตรงโน้นเลยข้างนอกแต่เราจะไม่ออกกันเพราะว่าแดดแรงมากสวัสดีค่ะใช่เหรอได้เหรอวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้อยู่กับ AR พาเพลินนะครับไม่ใช่แล้วนี่อยู่ในซุปทีวีถ่ายเซนซูทีวีอยู่หรอไม่ใช่เซนซับทีวีหรอโอ้เซนซับโอ้ยก็ฉันเห็น EP ที่ไปตั้งแคมป์วิชัยพูดเซนซับทีวีอ่ะวิชัยแซ่บ้าน YouTube เซนซับทีวีอย่าลืมติดตามกันนะครับผมไม่ชื่อเราผิดแล้วลูกซุปจะอยู่ในซุปมันเป็นมุกของน้องมุกน้องให้น้องบอกมันเป็นมุกของผมเองนะโอเคครับตอนนี้เรามากันที่โลเคชั่นที่2กันแล้วนะครับความตัดก็ได้ก็หยิบกินเอาแล้วอเมริกาพี่สเปรย์เข้าไปในอาหารแล้วก็ผมก็กินสเปรย์นี่แหละผมก็จะแข็งแรงประเทศไทยดีอันดับแรกเลยต้องตั้งสายก่อนและสายขาดด้วยเอ้าที่ตั้งสายมันพังสายมันขาดแต่รู้สึกว่าถ้าขาลงน่าจะดูขาลงสวยกว่าใช่ไหมเดี๋ยวลองดูจะดูขึ้นไหมโอ้ยโอเคนั่งเลยโอ้เมริกาเป็นอะไรกับเพลงนี้นะไม่รู้เหมือนกันมีเพลงนี้ไม่มีด้วยแยกหอมขวานนิดเดียวกินทีวีไหมครับไปตัดผมแล้วบ๊ายบายไปตัดผมเหรอไปตัดผมเพิ่มวันนั้นยังตัดไม่เสร็จมาตัดต่อน่ารักจังเลยเซ็มาคงตัดผมก่อนน่ารักเลยเนี่ยผมต้องซื้อแบตเตอรี่แล้วแหละซื้อหรอไปเอามาวางจะพกแล้วถ้าเราใส่นี้ยังไงพี่ฟังหน่อยแร็ก yes โอ้ยเท่ว่ะหุ้ยผ้าคลุมตัดผมของตัวเองด้วยวันนี้เราจะมารีวิวการตัดผมนะฮะใช่ครับเราจะตัดผมต่อกันวันนี้เมื่อก่อนเราตัดไปแล้วครึ่งนึงครับใช่ครับตัดอีกครึ่งนึงแล้วก็ตัดอีกครึ่งนึงใครอยากเห็นซุบๆแบบว่าหยุดนิ่งๆไม่ดุกดีก็คือตอนนี้เท่านั้นนะฮะตอนตัดผมว่ากลัวอะไรกลัวผมแม่งงอแล้วเหรอนอนแล้วอยู่นิ่งๆมากเกินไปเนี่ยเราเนี่ยผมมันก็เพลินๆนะผมต้องซื้อแบตเตอรี่มาบ้างแล้วเอาไว้ตัดผมคนในบ้านเริ่มจากใคร
เริ่มจากพี่เชษพี่เอกพี่โหน่งไม่ตัดไพลินด้วยอ่ะไพลินตัดไม่เป็นผมผู้หญิงไม่ค่อยเก็ตผู้ชายน่าจะเก็ตกว่าเขาตัดมาตลอดชีวิตเลยมาถึงให้เขาตัดนะไม่ใช่ตัดเองร้องหัวโคกนะตลกไปอันนี้ตลกถ้าการสับมันดูเป็นปักทูบนะเริ่มก่อนแล้วเรียนวิชามาแล้วดูสิชนหน่อยหนึ่งสองสามน้อยไปหนึ่งสองสามทำไมมันไม่เป็นเหมือนที่เราเคยสอนมันไว้สองสามต้องบิดปะมันต้องบิดนิดนึงแล้วมันจะใช่หนึ่งสองสามไม่ได้อาจารย์ปกตินี่แหละโอเคฮะอันนี้เป็นลุคสุดท้ายของเราแล้วนะครับนี่จริงๆเป็นลุคเสื้อครอปนะจริงๆเป็นลุคเสื้อครอปนะจะแบบครอปหน่อยมันจะเห็นเป็นขอบๆนิดนึงนะฮะถ้ายืนตรงๆโอเควิ่งชุดใหม่กำลังฝึกกันอยู่จะถ่ายยังไงเออรอยด้วยสิเออรอยนะฮะเป็นเสื้อครอปนะครับวิ่งวิ่งได้แล้วน้อยๆไม่ใช่เห็นจะเยอะหรออย่างงี้ป่ะอุ้ยไม่ได้พี่ไว้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ไหนก็เรื่องนี้ไงพี่ไว้เราอ่ะบ้านเชียร์เราคนที่ชาวบ้านไม่รู้อ่ะพี่ไว้ทำกิจการได้เลยนะจมๆได้เลยซึ่งจะเป็นผมไหมตอนนั่งเอาเลยวางเลยนี่คือเราถ่ายกล้องฟิล์มมันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีแจกกล้องฟิล์มด้วยไม่ใช่สิแจกฟิล์มนะฮะของแบรนด์นะครับไปติดตามแจกฟิล์มไม่ได้แจกรูปอ่ะฮะไม่เป็นรูปในฟิล์มอ่ะเป็นกล้องฟิล์มถ่ายรูปอ่ะสูตรเป็นอะไรเนี่ยหมดแล้วเป็นรูปภาพจากกล้องฟิล์มโอเคครับผมไปติดตามกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นี่น่าจะเป็นชุดสุดท้ายเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นต่อนะครับผมสักพักเราจะกลับบ้านกันแล้วหลังจากเราถ่ายรูปสุดท้ายของเราเสร็จวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมกับในวันนี้ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืม Subscribe เรานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกับ Facebook TV นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า